นิวยอร์กแมกกาซีนนิตยสารชื่อดังของสหรัฐได้เลือกภาพของผู้รอดชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในรัฐฟลอริดามาขึ้นปกนิตยสารของสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งนอกจากเขาจะเป็นผู้รอดชีวิตแล้วเขายังเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตหลายๆคนในเหตุการณ์ด้วยค่ะแอนโทนีบอเฮสวัย15ปีได้ขึ้นปกนิวยอร์กแมกกาซีนฉบับวันที่29ตุลาคมซึ่งแม้ภาพของเขาจะเป็นภาพขาวดำแต่ก็เผยให้เห็นร่องรอยการผ่านเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวบนร่างกายทั้งรอยเย็บและรอยพุนของรูกระสุนจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนไฮสคูลมาจอรี่สโตนแมนดักลาสที่เมืองปาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อซึ่งทำให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้เสียชีวิตถึง11คนและบาดเจ็บ17คนค่ะโดยบอเฮสได้เอาตัวเองนะคะเป็นโล่มนุษย์ขวางประตูในตอนที่นิโคลัสครูซมือปืนบุกเข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนค่ะซึ่งทำให้เขาช่วยชีวิตเพื่อนนักเรียนได้ถึง20คนและเขายังเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต25คนจากเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนในสหรัฐช่วงระหว่างปี2488ถึง2561ด้วยค่ะโดยช่างภาพที่ถ่ายภาพนี้ก็คือไมเคิลอุยดันซึ่งเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตของเขาสิ่งที่คนเหล่านี้ประสบมันเกินจินตนาการแต่ความกล้าหาญศักดิ์ศรีและการมองโลกในแง่ดีของคนเหล่านี้ทำให้เขามีศรัทธาต่อมนุษยชาติอีกครั้งค่ะ